เอาไปนอนใส่รถเข็นแล้วก็นอนอยู่ข้างนอกห้องอยู่ตรงระเบียงแบบนี้นะคะเขาชอบมากเลยลูกๆที่นี่เขาชอบมากเลยค่ะชอบนอนที่เย็นๆแบบนี้เขาจะนอนหลับสบายมากเลยก็อยากพูดคำนั้นอยู่นะติดอยู่แดดไปอีกแล้วทำท่าเหมือนฝนจะตกอีกแล้วค่ะนี่ตรงนี้เป็นที่เตรียมไว้ปลูกดอกไม้นะคะหรือว่าเขาปลูกแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนนะน่าจะเอาต้นมาลงเลยนะคะน่าจะไม่หวานเมล็ดหรอกเขาเตรียมไปแล้วอย่างสวยเลยค่ะนี่ทำเป็นวงกลมค่ะแล้วก็แยกเป็นแล้วก็จะมาปลูกหลายๆพันค่ะดอกไม้หลายๆพันลมเย็นมาอีกแล้วค่ะสงสัยพี่ฝนจะมาอีกแล้วค่ะนี่สวยมากเลยสวยค่ะพ่อก็ไปนั่งเล่นของเล่นแล้วค่ะอยู่ไกลอยู่นะพี่บางอยู่ไกลอยู่อันนั้นถ่ายติดพ่อเนี่ยพ่อกำลังนั่งเล่นของเล่นอยู่โยกอยู่ไกลอยู่ขอบคุณหัวใจพลังบวกอย่างพี่ทิพย์นะคะพี่บางยาซีนหัวล้อใหญ่เลยอยู่ไกลอยู่พี่ยูไม่ว่าหรอกไม่เห็นหน้า โยกนี่ก็เป็นหญ้าเป็นดอกหญ้าแบบสวยมากเลยค่ะผู้บ่าวมาผู้บ่าวอยากเข้ากล้องเฉยเลยนี่เดินมาหาใกล้ๆเลยพี่แอลพี่แอลนี้แหละเวลาพี่แอลไม่อยู่ในผู้บ่าวมาตลอดเลยผู้บ่าวสำน้อยอยากเข้ากล้องต้นไม้เขียวมากเลยค่ะไปแล้วพ่อพาลูกไปแล้วเราก็จะถ่าย สนามได้น่าจะถ่ายได้อยู่นะไม่มีใครอยู่รู้จะเหมือนของเล่นพี่ทิพย์ไหมของเล่นพี่ทิพย์เอาลงเย็นมาแล้วค่ะลมเย็นมาแล้วสงสัยสักพักพี่ฝนก็คงจะมาแล้วค่ะเธอส่งสัญญาณมาแล้วกลัวจะเหมือนเมื่อวานอยู่สงสัยพ่อดูท่าแล้วเหมือนพี่ฝนจะมาก็เลยรีบพาลูกไปแล้วค่ะนี่เขียวเขียวตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเขากำลังก่อสร้างอะไรค่ะเนี่ยไอ้ที่เป็นสีน้ำเงินสูงๆนะคะเขากำลังก่อสร้างอยู่จำไม่ได้เมื่อวานเดินผ่านอยู่เมื่อวันก่อนอะเดินผ่านแต่จำไม่ได้แล้วว่าเขาทำอะไรอ๋อเมื่อวานเดินผ่านแบบเร็วๆไงเพราะว่าฝนมันตกก็รีบวิ่งเดี๋ยวเปียกดีเมื่อวานพกหมวกมาด้วยค่ะพกหมวกปีกมาด้วยก็เลยได้ใส่ไม่เปียกหัวแล้วก็มีหมวกไหมพรมอีกก็เลยหัวก็ไม่เปียกก็ดีไปไม่งั้นก็ไข้ขึ้นค่ะพี่บังหัวล้ออีกแล้วไปแล้วค่ะสนามโล่งแล้วนี่ไม่มีแล้วหนูถ่ายได้อยู่น่าจะไม่เป็นไรหรอกถ่ายสนามเฉยๆมีของเล่นเยอะเลยตรงนี้ดอกหญ้าหนาแน่นมากเลยค่ะนี่สีเหลืองเนาะสวยมากเลยค่ะทุ่งหญ้าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเดือนไหนมันจะมี
มันจะมีดอกอันนั้นค่ะดอกอะไรนะ